สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้วนรีเทิร์นประกาศให้รางวัลวันที่8กันยายน2564หลังจากเจ้าหน้าที่เร่งหาตัวน้องจีน่าเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนหลังชายในหมู่บ้านในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สารภาพว่าอุ้มเด็กไปถวายให้เจ้าป่าเจ้าเขาปล่อยทิ้งไว้คนเดียวนาน4วันล่าสุดเวลาประมาณ12 นาฬิกาได้รับรายงานทีมค้นหาพบน้องจีน่าแล้วอยู่ภายในกระท่อมล้างหลังหนึ่งบนดอยสูงห่างจากบ้านของน้องจีน่าประมาณ500 เมตรโดยก่อนหน้านี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยังค้นหาตัวน้องจีน่าอยู่ในรายการแซ่บทะลุจอพิธีกรดังอย่างอ้วนรีเทิร์นได้ประกาศกลางรายการขณะรายงานข่าวของน้องว่าใครที่สามารถพาน้องจีน่ากลับบ้านได้หรือให้เบาะแสพาน้องกลับบ้านได้จะให้รางวัล 50,000 บาทเหตุผลเพราะสงสารเพราะตัวเองก็มีหลานถ้าหลานหายออกจากบ้านไปพ่อแม่ต้องเป็นทุกข์ใจและภาวนาขอให้น้องปลอดภัยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ